มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้เข้าสวนเที่ยงเข้าสวนไปเก็บผักไปเก็บผักมาตำส้มตำกินเพื่อนๆไม่มีอะไรทำก็พาเพื่อนๆกินส้มตำวันนี้อยากกินนานแล้วส้มตำไม่ได้กินเนาะแล้วให้ดูหน้าแล้วจะเก็บผักยังไงล่ะไม่ดูหน้าดีกว่านะเพื่อนๆทำผิดทำผิดเดี๋ยวค่อยดูหน้าตอนกินส้มตำดีกว่าเดี๋ยวเก็บผักเพื่อนๆไม่เห็นมามาดูว่าเยตะเก็บผักอะไรเอ้ยเก็บผักกระถายมือนึงเก็บผักมือนึงแล้วกันเก็บผักอะไรไม่ได้เก็บผักหรอกตอนนี้เก็บไอ้นั่นกระเทียมก่อนกระเทียมเยตะหมดแล้วเยตะจะมาถอนกระเทียมไปตำส้มตำกระเทียมนี่เพื่อนๆอย่าแต่บ้านเราไม่ได้กินต้นเนาะกระเทียมเรากินหัวเนาะเยตะเคยถอนไปกินแล้วหัวไอ้ต้นกระเทียมเนี่ยนะต้นกระเทียมเยตาใช้มือหนึ่งถอนนะเยตาไม่เคยรดน้ำเลยนะยังไม่หัวใหญ่หรอกต้นกระเทียมนะเพื่อนๆกินกินกินอร่อยแล้วคนไหนที่อยากรู้ว่ากระเทียมป่ารสชาติยังไงลองกินต้นกระเทียมดูนะเห็นไหมกระเทียมมันจะมีดอกกระเทียมที่มันกำลังจะออกดอกนี่นี่ตรงกลางต้นลำต้นมันตรงกลางอะนั่นแหละอร่อยคล้ายๆกับกระเทียมป่าเพื่อนๆเนาะนี่แหละยายตาจะเอาหัวไปทำส้มตำแล้วต้นเอาต้นมันกินเนาะกระเทียมถั่วลันเตาออกดอกแล้วเพื่อนๆเดินเร็วๆเดินเร็วนี่ผักชีผักสลัดนิยตะขอเก็บก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวสลัดนี่มันนิยตะหวานเอาใช่ไหมมันหนาเกินเราก็ถอนเอาถอนเอาปกติมันก็เป็นสลัดเหมือนบ้านเรานะเด็ดเอาแต่ใบมันไปกินมันก็ขึ้นมาใหม่นะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้มันอะไรนะมันชิดกันเกินเนาะนิยตะก็จะถอนเอาอย่างนี้ให้มันเหลือน้อยๆเราก็เด็ดแต่ใบไปกินก็ได้แต่อันนี้มันเยอะเกินถอนมันให้มันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันใหญ่นะเนาะถอนไม่ขึ้นหรอกเพื่อนๆ เพราะว่ามัน ขึ้นอยู่นี่สลัดผักชีนี่ได้ตาเขาเก็บก่อนนะเพื่อนๆมือข้างเดียวมันทำไม่ถนัดเนาะเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วจะพาเพื่อนๆไปตำส้มตำไปชิมส้มตำกันกับยายตะชนบุตรโอ้ยถอนไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวยายตะขอถอนคนเดียวก่อนนะได้แล้วเพื่อนๆผักยายตะนี่ยายตะไม่เก็บไปเยอะหรอกเดี๋ยวจะพาเก็บไปกินล้างปากตอนกินส้มตำนี่เยตะยืนไล่นกอยู่ทั้งวันทั้งคืนขยันดูเยตะขยันกระดาษไหนเพื่อนเยตะขยันขนาดไหนมาปลูกมายืนไล่นกอยู่บางคนเขาปลูกแค่ร่องสองร่องนะเพื่อนๆอย่างข้างบ้านเขาปลูกแค่สองร่องเขาก็เอาผ้าเอาอะไรมาคลุมเนาะเยตะไม่คลุมหรอกเอาไว้งี้แหละแบ่งนกแบ่งอะไรมันกินมั่งยังไงเยตะก็กินไม่หมดหรอกเยอะแยะไปหมดนี่แต่ผลไม้อย่างเยตะเล่าให้ฟังเลยปีนี้ลูกพรุนไม่ติดเลยสักลูกลูกพรุนแอปเปิลก็มีนิดหน่อยเชอร์รี่มีอยู่เชอร์รี่มีสตรอเบอรี่มีเนาะมีพรุนอย่างเดียวแหละที่ไม่ค่อยจะมีเนาะจ้าเพื่อนๆนี่เยตะได้แล้วเดี๋ยวไปกินกันเนาะเยตะขอไปล้างผักไปล้างผักไปตำส้มตำแล้วก็มากินกันเนาะเพื่อนๆเนาะมาเสร็จแล้วเพื่อนๆมากินกันนี่ผักเยตะเห็นไหมสตรอเบอรี่เรดิตก็ใหญ่มากแล้วนี่มากินกันนี่ส้มตำผักใส่ปูปลาร้ามาเด้อมากินกันกินนอกบ้านวันนี้นี่ใต้ดงองุ่นนะให้ดูบรรยากาศนิดนึงบรรยากาศตอนเยตากินข้าวฟังเสียงนกนะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะโอ้ยหอมดอกไม้เพื่อนเพื่อน
จ้าจ้าเดี๋ยวมากินกันเดี๋ยวมากินกันมามามาเพื่อนเพื่อนมากินกันหิวหิวหิวยะตาบอกแล้วนะว่ายะตาไม่มีกล้องเอ้ยไม่มีขาตั้งดีๆเนาะตั้งได้เท่าที่ยะตาตั้งได้นั่นแหละเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอัตคัดทำแบบอัตคัดแต่ก็ทำไงได้คิดถึงเพื่อนเพื่อนนะเนาะโอ้ยไอ้นั่นบรรยากาศจังเก้าอี้นี่บังดอกไอ้นั่นหมดเลยมากินแล้วยะตะไม่รอแล้วยะตะหิวอย่างนี้แหละเหนื่อยๆทำงานเหนื่อยๆแล้วจะกินข้าวแล้วต้องมาชวนเพื่อนเพื่อนกินอีกโอ้ยมีเพื่อนเยอะก็อย่างนี้แหละเนาะจะกินคนเดียวก็ไม่ได้จะกินคนเดียวเด็กค่ะว่าไม่มีมารยาทอีกมาเด้อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะว่ายะตังกินเป็นแต่ส้มตำหรือไงอันอื่นก็กินเป็นไม่อยากโชว์เฉยๆกลัวเพื่อนเพื่อนหิวตามนั่นคุยโอ้ยโทรศัพท์เดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนเว้ยขัดจังหวะเยตะโฆษณาอะไรไม่รู้โฆษณาขายของอะไรไม่รู้คนกำลังกินอร่อยอร่อยผักชีรุ่นใหม่ชื่อเราใครเราเองมาแมลงวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้างบ้านเขาเชิญยะตาไปกินข้าวที่บ้านคอยดูเขาให้ถ่ายเปล่าถ้าเขาให้ถ่ายเดี๋ยวยะตาจะถ่ายให้ดูนะไปกินธรรมดาธรรมดานี่แหละมันยะตาวันนั้นเนี่ยเขามาคือไปย่างช่วงนี้อากาศมันดีอากาศดีๆอย่างนี้นะพวกฝรั่งเขาจะย่างทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ส่วนมากเขาจะย่างวันเสาร์ทางนี้มันจะห่อเหมือนกล่ำปีนะแต่กรอบเฮียตาเห็นใบมันใหญ่เฮียตาเสียดายเฮียตาเด็ดมากินปกติเขาไม่กินกันเขากินแต่ห่อมันเหมือนกล่ำนะแต่มันก็อ่อนกรอบเริ่มใหญ่แล้วต้องรีบกินโตไปจนประชันกันแล้วเพื่อนเดี๋ยวตามีต้มยำขาหมูนะแต่ไม่เอามากินมีเพื่อนบางคนก็ถามว่าแฟนยิตาชอบกินผักเก่งไหมแฟนยิตาน่ะกินผักเก่งสุดยอดกินผักเก่งมากอ่ะ
ินผักแทนข้าวค่ะเพื่อนๆเขาไม่กินข้าวเฟอร์นิเจอร์เนาะถ้าได้สเต็กกับผักก็อยู่รอดผักสลัดอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ผักสลัดก็เหมือนพวกหน่อไม้ต้มแล้วก็บล็อกเกอรี่ต้มหรือดอกกะหล่ำต้มอะไรอย่างนี้นะกินผักเองเป็นยังไงหรือไม่ก็สลัดพวกนี้แหละหรือไม่ก็ถ้ามะเขือเทศก็เนื้อกับมะเขือเทศก็จบบอกเขาไม่กินข้าวนะเพื่อนยิตะต้มขาหมูนะต้มยำขาหมูเยตะเคยว่าต้มยำรวมมิตรผักก็เขาไม่กินข้าวต้มยำถ้าแกงอะไรงี้เขาก็กินแกงเปล่าๆนะเพื่อนๆแกงเขียวหวานอะไรเงี้ยแกงเขียวหวานเอาข้าวไปผสมให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะวันต้มยำขาหมูรวมมิตรผักยิตาว่าต้มยำขาหมูไปยิตามีผักเยอะสมมติว่ามีผักในสวนหนึ่งแหละเมื่อมีกะหล่ำมีดอกกะหล่ำมีบรอกโคลีมีแครอทอะไรเงี้ยยิตาก็หั่นเป็นชิ้นนี้ใส่ถุงรวมกันเนาะเมื่อยิตาต้มยำขาหมูเนี้ยก็ต้มเปื่อยอะไรเสร็จเรียบร้อยไปเอาผักในแช่แข็งนะมาเทใส่เนาะนั่นแหละแกก็กินยังไงแหละก็จบนั่นแหละหรือไม่ก็บางทีก็เอาข้าวใส่ให้นิดนึงหรือไม่ถ้ามีมันฝรั่งก็ต้มมันฝรั่งให้ต่างหากนิดนึงอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละถึงว่าเยตาว่าทำอาหารไทยฝรั่งรวมกันเพชรไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็กินส้มตำโซ่เพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายดอกไม้ให้ดูอีกต่อก่อนแป๊บนึงฝนไม่ยอมตกเคยดูนะเขาบอกว่าวันอังคารนี่ฝนจะตกเคยดูมันจะตกไหมยิตาเก็บมาล้างปากเย็นเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเก็บใหม่มันเริ่มสุกแล้วแหละเพื่อนเพื่อนพวกผักนี่ไม่ใช่ในสวนนะซื้อมาเดี๋ยวตำครั้งต่อไปก็คงเป็นหัวผักในสวนนั่นแหละพวกเราต้องรีบกินรอให้มันโตพร้อมกันไม่ได้หรอกแล้วมันก็แก่ใช่ไหมเล
แรงมากแมลงวันไม่รู้มาจากไหนหน้าหนาวมันหายพอหน้าร้อนมันมาจากไหนไม่รู้กินไข่ก่อนนะเพื่อนมันเผ็ดสาไม่ตามเผ็ดแล้วเนี่ยยายตาไม่ค่อยกินเผ็ดหรอกอยู่นี่นะไม่ใช่อยู่นี่หรอกตั้งแต่มาอยู่นี่นะเริ่มกินอ่อนเผ็ดแล้วกินเผ็ดมากแล้วปวดท้องสองไม้สองมือเลยเป็นมาดีนะที่ไม่หานิ้วมือซ้ายมือขวาแค่นี้แหละเพื่อนยังไม่อิ่มหรอกหนูจะกินคนเดียวเดี๋ยวจะเอาข้าวคลุกน้ำส้มตำเพื่อนๆถ้าอยู่เมืองไทยนะถ้าสมัยก่อนนะจะประหยัดได้แบบนี้นะรวย ประหยัดยังไงรู้ไหมตำส้มตำก็ใส่ปลาก็ขยักขยอนกลัวหมดพอกินส้มตำไม่หมดก็เก็บไว้เหลือนิดเหลือหน่อยก็เก็บไว้เก็บใส่อะไรนะพลาสติกแล้วก็ปิดฝาไว้ข้าวก็เหลือนิดเหลือน้อยก็เก็บไว้อยู่เมืองไทยแล้วข้าวเหลือนิดน้อยนั่นสาดให้มาให้เป็ดให้ไก่กินนะเนาะนั่นแหละพริกก็ใส่แบบประหยัดของทุกอย่างนะเพื่อนๆที่จะตะกินนะของทุกอย่างถ้าเป็นอาหารไทยนะขนมจีนปูปลาน้ำปลาปูทุกอย่างยะตะออกมาจากเมืองไทยหมดเพราะว่าอยู่นี่ยะตะไม่เคยซื้อกินเพราะมันอยู่ไกลเคยได้ไปซื้อถ้าอยากกินอะไรเราก็หอบมานะนั่นแหละจ้าแค่นี้หลายครั้งแล้วยังไม่อิ่มนะเดี๋ยวยะตะจะกินคนเดียวแล้วยะตะจะกินให้อันนี้ให้เพื่อนๆดูนิดนึงล้างปากหวานนุ่มเหมือนเพื่อนหวานยายตาบอกแล้วยายตาเลือกเอาพันธุ์ดีๆมาปลูกแต่ก่อนยายตามีตั้งหลายพันสี่ห้าหกพันเนาะตอนนี้ที่ยายตาเห็นอยู่มีอยู่3,000ไม่ใช่3,000 บาทนะ อุ้ยหวานเคยไปซื้อคนอื่นนะซื้อยายตาไม่เคยซื้อแต่ยายตารู้เพราะยายตาเคยซื้อผลไม้อย่างอื่นพวกลูกท้ออะไรเงี้ยสมัยก่อนเขาต้องเลือกประเทศซื้อด้วยนะบางประเทศมาจากบางประเทศมันไม่อร่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรอย่างสตรอเบอรี่นะมาจากประเทศอะไรไม่รู้ประเทศสเปนมันก็มีทางเหนือทางใต้เนาะเหมือนบ้านเราเชียงใหม่อะไรนี่มันสตรอเบอรี่มันก็มีเนาะสตรอเบอรี่นี่มันจะชอบอย่างประเทศที่เยอรมันนี่ตอนนี้แดดมันอยู่นานมันชอบแสงแดดใช่ไหมแดดมันอยู่นานมันได้แดดนานทีนี้มันก็จะหวานเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปจริงๆขออีกลูกหนึ่ง
ส้มตำไม่อร่อยเท่าไหร่นะเพื่อนๆรู้ได้แหละเพราะว่าเพื่อนเพื่อนส้มตำเนี่ยมันหากินได้แต่อันนี้สินั่นอย่าตานิสัยไม่ดีเนาะอืมอันนี้อันนี้จะออกเปรี้ยวกว่าอันเมื่อกี้หน่อยคนละพันกันอันนี้ตัวนี้อันนี้มันจะออกลูกอย่างนี้ใช่ไหมดูเนาะอันที่เฮียตากินเมื่อกี้ลูกแรกมันจะกลมใหญ่นี่กลมเล็กอันนี้ก็เหมือนอันนี้นะลูกแรกหวานมันก็หวานแหละว่าไม่หวานมันก็หวานนั่นแหละมันก็อร่อยนั่นแหละอร่อยก็อยู่เมืองไทยนะอร่อยไม่อร่อยยตาก็ว่าอร่อยอร่อยไม่อร่อยยตาก็ว่าอร่อยเพื่อนๆอยากนะเออจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆวิดีโอยาวมากแล้วคิดถึง